The Modernist Podcast Article Sound เพราะเรื่องดีๆเราเลยไม่อยากให้เป็นแค่ตัวหนังสือเมื่อการทำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ถือกำเนิดขึ้นโดยสตรีแต่ทำไมในปัจจุบันเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กลับถูกผูกติดที่ผู้ชายมากกว่าผู้หญิงการเปลี่ยนผ่านนี้เกิดขึ้นตั้งแต่ตอนไหนมาฟังไปพร้อมกันใน Article Sound EP นี้ค่ะแม้จุดเริ่มต้นการดื่มของแต่ละพื้นที่จะแตกต่างกันแต่วัฒนธรรมการดื่มแอลกอฮอล์ก็อยู่คู่กับมนุษย์มาแสนนานบางแห่งทำเหล้าเพื่อบูชาเทพเจ้าที่ตนนับถือบางพื้นที่ก็สงวนเหล้าไวไว้สำหรับชนชั้นปกครองหรือบางทีการบังเอิญค้นพบการหมักเหล้าจากยุ้งฉางของชาวบ้านก็ได้เหมือนกันอีกหนึ่งสิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมการดื่มคือการที่เอกสารหลายฉบับระบุตรงกันว่าการทำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั้นถือกำเนิดขึ้นโดยผู้หญิงโดยอดีตผู้หญิงมักรับหน้าที่สร้างสรรค์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์พวกเธอจะเป็นกลุ่มคนที่หมักเหล้าไวน์ที่ล้อไปกับค่านิยมความเป็นหญิงและใช้เพศแบ่งบทบาทหน้าที่ในสังคมเพราะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็เป็นส่วนหนึ่งของอาหารเป็นสิ่งที่ใช้บริโภคและอาหารก็คืองานบ้านงานบ้านก็เป็นงานของผู้หญิงพวกเธอจึงหมักเหล้าไวน์มากกว่าผู้ชายแล้วเหล้ากับไวน์ก็เป็นเครื่องดื่มที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆว่ากันว่าในยุคกลางกลุ่มคนที่ต้มเบียร์แล้วนำออกไปขายเป็นล่ำเป็นสันก็คือผู้หญิงโดยพวกเธอจะซื้อข้าวมาหมักทำเบียร์เคี่ยวในหม้อต้มขนาดใหญ่แล้วบรรจุใส่แก้วหรือใส่ขวดขายตามตลาดแต่หลังจากนั้นไม่นานการต้มเบียร์ของสตรีในยุคกลางก็เริ่มถูกกวาดล้างจากความเชื่อทางศาสนาเพราะพฤติกรรมบุคลิกหรือการกระทำของพวกเธอถูกสังคมตัดสินว่าผิดจารีตประเพณีเป็นพวกนอกรีตนอกรอยเป็นพวกเล่นคุณไสเป็นแม่มดที่ต้องกำจัดกวาดล้างให้สิ้นซากเมื่อบริบททางสังคมเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาการทำเบียร์เริ่มโยกย้ายจากเพศหญิงสู่เพศชายการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นอีกหนก็คือในช่วงยุคสงครามโลกครั้งที่2ในทวีปยุโรปเมื่อผู้ชายเกือบทั้งหมดยกเว้นเด็กผู้พิการและคนชราถูกเกณฑ์ออกไปรบจนในเมืองเหลือเพียงแค่ผู้หญิงที่เคยถูกสอนไว้ว่าให้อยู่กับเหย้าเฝ้ากับเรือนถูกห้ามไม่ให้รับการศึกษาหรือออกไปทำงานแบบผู้ชายก็ได้เปิดประตูบ้านออกมาทำทุกอย่างที่อยากลองทำพวกเธอเข้าสู่ระบบแรงงานอุตสาหกรรมเกษตรกรรมงานบริการรวมถึงการกลับมาทำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อีกครั้งหนึ่งก่อนสงครามจะจบลงและเข้าสู่ช่วงเร่งฟื้นฟูผู้ชายที่เคยถูกเกณฑ์สู่สนามรบก็กลับภูมิลำเนาอีกครั้งทำให้พวกเขาพบว่าผู้หญิงสามารถใช้ชีวิตและทำงานแทนเขาได้จึงนำไปสู่ยุคการรณรงค์ให้ผู้หญิงกลับไปอยู่ในที่ที่ควรอยู่อีกครั้งซึ่งค่านิยมการดื่มที่เปลี่ยนผ่านในแต่ละยุคสมัยก็มีบริบทที่แตกต่างกันออกไปในปัจจุบันการดื่มรวมถึงการผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็ยังคงถูกนำไปเกี่ยวพันกับความเป็นชายอยู่เสมอในสังคมไทยผู้หญิงและผู้ชายมีบทบาทหน้าที่ระหว่างเพศแตกต่างกันอย่างชัดเจนโดยแบ่งออกเป็นโลกในบ้านกับโลกนอกบ้านที่ส่งผลกระทบต่อทั้งจารีตประเพณีค่านิยมมุมมองและความคิดของผู้คนหลายคนอาจไม่อยากปักใจเชื่อว่าพฤติกรรมการดื่มเหล้าในปัจจุบันส่วนหนึ่งถูกหล่อหลอมมาจากค่านิยมปิตาธิปไตยไม่ว่าจะเป็นการจับคู่เครื่องดื่มเข้ากับเพศไปจนถึงทัศนคติที่มีต่อคนเพศต่างๆเวลาไปดื่มเหล้าหรือออกไปสังสรรค์ยามค่ำคืน The Modernist ได้พูดคุยประเด็นนี้กับแคนแคนนายิกาสีเนียนคณะทำงานพักก้าวไกลเธอแบ่งปันประสบการณ์การถูกตัดสินจากพฤติกรรมการกินดื่มเที่ยวเพราะในช่วงที่เธอเป็นไอดอลก็มักแวะเวียนไปเที่ยวอยู่บ่อยครั้งด้วยรสนิยมส่วนตัวที่เป็นคนชอบดื่มแต่ทว่าพอมีคนพบเธอที่ร้านเหล้าบ่อยครั้งมักเกิดการตัดสินไปต่างๆนานาทั้งที่เธอไม่ได้ไปยุ่งกับใครและดื่มอยู่กับแค่วงเพื่อนฝูงของตัวเองเท่านั้นแคนกล่าวว่าเชื่อว่าผู้หญิงหลายคนก็มักจะเจอกับคำว่า
คนนี้ไม่ธรรมดาแค่เราไปร้านเหล้าก็ผิดแล้วแต่กลับกันเวลาผู้ชายไปร้านเหล้าบ่อยๆคนจะบอกว่าเท่มากไม่มีใครมองว่าผู้ชายคนนี้เป็นคนไม่ดีขนาดนั้นเพราะสังคมมองว่าการกินดื่มเที่ยวเป็นเรื่องปกติของผู้ชายแต่ไม่ค่อยปกติสำหรับผู้หญิงและ LGBTQ+ หรือเวลาที่เสิร์ชใน Google โดยมีคีย์เวิร์ดว่าผู้หญิงกับสุราสิ่งที่ขึ้นมาบนคือข้อห้ามหมดเลยมีการเตือนว่าถ้าผู้หญิงดื่มสุราจะเสี่ยงต่อการถูกคุกคามทางเพศแต่แคนอยากเห็นทั้งข้อดีข้อเสียแต่ทำไมเวลาเซิร์ชแบบนี้กลับเจอแต่ข้อเสียเต็มไปหมดแคนจึงตั้งคำถามว่าทำไมความผิดจึงมาตกอยู่ที่ผู้หญิงที่ดื่มสุราทั้งที่ต้องเป็นอีกฝ่ายหนึ่งหรือเปล่าที่ต้องตระหนักว่าไม่ควรไปคุกคามคนอื่นหากมองลงไปยังพื้นที่สำรวจจะพบว่าการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของผู้หญิงในหลายพื้นที่ก็ไม่ได้รับการยอมรับจากสังคมเท่ากับผู้ชายบางบ้านถึงขั้นสอนเด็กว่าเหล้าเบียร์เป็นเรื่องของผู้ใหญ่แต่บางครอบครัวนอกจากจะบอกว่าเป็นเรื่องของผู้ใหญ่แต่ยังบอกว่าเป็นเรื่องของผู้ชายเท่านั้นอีกด้วยการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในผู้หญิงจึงไม่ค่อยเป็นประเด็นของสังคมหรือชุมชนท้องถิ่นประกอบกับการรณรงค์ส่วนใหญ่ของภาคองค์กรในไทยก็มักเน้นว่าให้ผู้ชายเลิกดื่มเพราะมองว่าเป็นกลุ่มที่ดื่มมากที่สุดส่วนการสื่อสารกับผู้หญิงจะเป็นเรื่องผลกระทบจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เช่นผลกระทบต่อความรุนแรงในครอบครัวและความรุนแรงทางเพศแต่จะไม่ค่อยรณรงค์ให้ผู้หญิงดื่มน้อยลงเหมือนผู้ชายเคยมีนักศึกษาปริญญาเอกคนหนึ่งทำวิจัยด้วยการพูดคุยเกี่ยวกับความรุนแรงภายในครอบครัวของเหล่าแม่ที่เป็นแรงงานในต่างจังหวัดหลายบ้านเจอปัญหาที่ฝ่ายชายขอให้อยู่บ้านเพื่อทำงานบ้านและเลี้ยงลูกแล้วฝ่ายชายก็จะเป็นผู้ที่ออกไปทำงานนอกบ้านแล้วแบ่งเงินส่วนหนึ่งให้ซึ่งผู้หญิงก็ต้องบริหารจัดการเงินให้เพียงพอกับค่าใช้จ่ายภายในบ้านในกรณีที่ผู้หญิงมีรายได้ส่วนตัวรายได้นั้นมักถูกนำมาใช้จ่ายเพื่อครอบครัวก่อนในขณะที่รายได้ของผู้ชายส่วนใหญ่จะแบ่งเก็บไว้ใช้จ่ายส่วนตัวเช่นเพื่อการเข้าสังคมสะท้อนให้เห็นว่าโลกภายนอกคือโลกของผู้ชายในขณะที่ผู้หญิงจะถูกมองว่าไม่จำเป็นต้องมีเพื่อนฝูงมากไม่จำเป็นต้องคบค้าสมาคมกับใครมากเท่ากับผู้ชายซึ่งปัญหาเรื่องเงินและรายได้สอดคล้องกับปัญหาเรื่องเล่าของผู้หญิงซึ่งในงานวิจัยนี้ได้อธิบายถึงการถูกทำร้ายร่างกายด้วยเหมือนกันเมื่อมองไปยังเพศชายต่อการกินดื่มเที่ยวหลายคนมักตีความไปก่อนว่าผู้ชายต้องดื่มอะไรหนักๆดื่มเหล้าดีกีแรงดื่มเบียร์กลิ่นหอมแต่มีรสขมซึ่งในความเป็นจริงแล้วรสชาติของแต่ละคนที่ชอบถือเป็นรสนิยมไม่เกี่ยวกับเพศผู้หญิงอาจจะชอบดื่มเบียร์ส่วนผู้ชายอาจจะชอบดื่มค็อกเทลรสเปรี้ยวหวานก็ได้เหมือนกันแต่ด้วยค่านิยมที่อยู่กับสังคมโลกมาอย่างยาวนานภาพจำเรื่องการดื่มกับเพศจึงมักออกมาในทิศทางเดียวกันนอกจากรสนิยมการดื่มผู้ชายที่คออ่อนหรือไม่ชอบดื่มก็อาจจะต้องเผชิญกับเรื่องที่ยากกว่าคนอื่นซึ่งสิ่งนี้ไม่ใช่แค่ความรู้สึกหรือการคิดไปเองของคนไม่กี่คนเท่านั้นเพราะในประเด็นนี้มีงานวิจัยรองรับเกี่ยวกับพฤติกรรมการดื่มกับระบบปิดตาธิปไตยที่สุดท้ายพฤติกรรมนี้ไม่ได้กดขี่แค่กับผู้หญิงหรือ LGBTQ+ เท่านั้นแต่ก็ยังทำร้ายผู้ชายที่ไม่เป็นไปตามความคาดหวังของสังคมเช่นผู้ชายที่ไม่ดื่มก็จะถูกมองว่าไม่แมนหรือผู้ชายที่ดื่มแต่คออ่อนก็จะถูกล้อเลียนทำให้ผู้ชายต้องแข่งขันกันเพื่อให้ได้รับการยอมรับหรือสร้างมิตรภาพในวงเล่าและสุดท้ายอาจส่งผลย้อนกลับมายังตัวเองก็คือเรื่องของสุขภาพหรือการฝืนดื่มการแข่งขันดื่มจนขาดสติแล้วคุกคามผู้อื่นเรื่องราวเหล่านี้ก็จะวนซ้ำเดิมไม่รู้จบในแง่ของความหลากหลายทางเพศต่อผู้ที่มีเพศสภาพแตกกำเนิดเป็นเพศชายเคยมีคนแบ่งปันประสบการณ์ในวงกินดื่มให้เราฟังโดยข้อมูลพื้นฐานของเขาคือคนไม่ชอบดื่มแอลกอฮอล์และก่อนที่จะเปิดตัวว่าเป็น LGBTQ+ เขาได้เห็นมุมมองที่สังคมคาดหวังต่อผู้ชายคนหนึ่งส่งผลให้เกิดความรู้สึกไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับเหล้ามองว่าพื้นที่ในวงเหล้าเต็มไปด้วยความกดดันพอผู้ชายที่ไม่ดื่มเหล้าเบียร์มักจะถูกแซวถูกมองว่าไม่เท่หรือเป็นคนที่ไม่แมนพอมองในหลายมุมเราจะเห็นว่าความเป็นเพศที่กำหนดบทบาทของชายและหญิง
ได้ส่งผลต่อการใช้ชีวิตของผู้คนไม่น้อยทั้งพฤติกรรมการดื่มเหล้าคุณค่าความเป็นชายสุขภาพความรุนแรงเศรษฐกิจแรงงานการค้าที่นักสิทธิทางเพศสามารถเชื่อมโยงกับทุกประเด็นของมนุษย์ได้หมดและหากเราไม่พูดถึงมิติเรื่องเพศการขับเคลื่อนประเด็นของสังคมขับเคลื่อนกฎหมายก็จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้วันนี้เรื่องของความเท่าเทียมทางเพศกำลังเฟื่องฟูการสลายโครงสร้างความเหลื่อมล้ำในมิติต่างๆกำลังค่อยๆเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและเราจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพูดถึงเรื่องปิตาธิปไตยแบบไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้และนี่คืออาร์ติเคิลซาวเพราะเรื่องดีๆเราเลยไม่อยากให้เป็นแค่ตัวหนังสือตอนถัดไปจะเป็นเรื่องอะไรฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง The Modern Nest ไว้ด้วยนะคะ